ันก็มีหัวใจที่เหมือนคนทั่วไปและนี่คือการแข่งขันในคู่สุดท้ายครับของทีม A และทีม B ครับอย่างที่ย้ำไปนะครับตอนนี้คะแนนอยู่ที่2-1จะมีทีมที่ชนะหรือแพ้หรือเสมออยู่ที่คะแนนนี้เท่านั้นเลยครับขออนุญาตคราวนี้ครับตัวแทนของมาสเตอร์ให้เป็นสเปเชียลมาสเตอร์แล้วกันและคะแนนนี้จะเป็นของทีม A หรือทีม B ครับอยู่ที่คะแนนนี้เท่านั้นเลยครับหนึ่งคะแนนนี้คือของทีม A ค่ะเป็นของทีม A ครับขอแสดงความยินดีกับทีม A ด้วยนะครับและทีมที่ชนะนะครับขอเสียงปรบมือกับทีมแม่ทั้งทีมเลยก็อยากขอบคุณกรรมการมากครับที่ enjoy กับโชว์พวกเราเขาก็อยากขอบคุณจริงๆครับแล้วก็อยากขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่อุตส่าห์ทำโชว์ออกมาให้ดีๆแล้วก็อยากฝากแม้แต่เราจะแบบอยู่แบบคนละฝั่งกันแต่ว่าเราก็จะเป็นเพื่อนกันตลอดไปจริงๆพูดจริงๆ And even though this is a competition I feel like it was just more like a showcase it's not a competition in my eyes and truly I love all your shows and like thank you for making this such a great experience ขอบคุณครับขออนุญาตคุยกับหัวหน้าทีม B แล้วกันนะครับก็ไม่เสียใจครับครับถือว่าทุกคนได้ทำเต็มที่แล้วก็โชว์ศักยภาพของตัวเองมาเต็มที่แล้วซันก็ภูมิใจในทุกๆคนแล้วก็ภูมิใจที่ได้เป็นหัวหน้าทีมครั้งหนึ่งได้ทำงานร่วมกันรักทุกคนมากครับทีมไทยโอด้วยเหมือนกันแล้วก็ยังเป็นเพื่อนกันเสมอเหมือนเดิมยังไงก็เรสเปคทุกคนครับผมขอบคุณมากครับในความน่ารักของทุกคนนะครับในการร่วมกันแข่งขันในรายการนี้ครับแพ้ชนะเป็นเรื่องของการแข่งขันแต่วันนี้อย่างน้อยๆผมเชื่อว่าทุกคนสนุกและทำให้คนในสตูดิโอรวมไปถึงคนดูทางบ้านสนุกด้วยนะฮะแต่ในรูปแบบของการแข่งขันย่อมเป็นไปตามกติกาครับกติกาบอกเอาไว้ว่าทีมแพ้ทั้งทีมครับจะต้องลงมายืนกลางเวทีและจะมี4คนไม่ได้ไปต่อและต้องออกจากรายการนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปเชิญทีม B ครับโอ้ยวิธีการประกาศของผมนะครับผมจะประกาศคนที่เข้ารอบขอผลคะแนนจากทีมงานด้วยครับตอนนี้คะแนนโดยรวมนะครับของมาสเตอร์ทั้ง5ท่านอยู่ในมือของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งนี่น่าจะเป็นเวลาที่ผมในฐานะพิธีกรได้ลำบากใจที่สุดรวมไปถึงมาสเตอร์ทั้ง5คนด้วยนะฮะคนแรกครับที่ได้ไปต่อคือจาก8คนที่ยืนอยู่ตรงนี้ครับมีความฝันในการเป็นศิลปินแต่ในรูปแบบการแข่งขันเพียงแค่วันนี้เพอร์ฟอร์แมนซ์อาจจะไม่ดีพอไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะครับเรานับจากเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เราได้เห็นในวันนี้เท่านั้นนะฮะขอแสดงความยินดีด้วยกับน้องซันครับและคนต่อไปครับที่ได้ไปต่อในรายการ The Two คือขอแสดงความยินดีด้วยกับติวเตอร์ครับยังเหลืออยู่6คนครับแต่มีพื้นที่อีกเพียงแค่2พื้นที่เท่านั้นเองและคนต่อมาครับที่ยังมีสิทธิ์อยู่และแข่งขันต่อในรายการ The Two คือคนที่3ครับยินดีด้วยกับเดวิดครับต้องยอมรับว่าใจสู้ครับเพราะว่าเราก็ได้รับรู้จากน้องกันว่าป่วยแต่ก็ยังเต็มที่ภาคคนที่เหลืออยู่เหลือเพียงแค่1รายชื่อที่ผมจะประกาศเท่านั้นก็คือคนที่จะได้ไปต่อนะครับ
นั่นแปลว่าอีก4คนที่ผมไม่ได้ประกาศชื่อขอแสดงความเสียใจล่วงหน้าเลยและขอขอบคุณล่วงหน้าที่มาร่วมรายการกับเราทุกๆคนณที่นี้และสร้างความสุขความสนุกสนานให้กับเราคนสุดท้ายครับที่ได้ไปต่อคือคนสุดท้ายครับคือขอแสดงความยินดีด้วยกับท็อป10ครับและขอเสียงปรบมือกับน้องๆทั้ง4คนที่ไม่สามารถไปต่อในวันนี้ได้ด้วยนะครับเชิญทีม A ได้เลยนะครับก่อนที่ผมจะให้4คนนี้พูดนะครับผมขออนุญาตน้องท็อป10ได้พูดอะไรสักหน่อยแล้วกันนะครับน้องท็อป10ครับคือพวกเรามันเป็นรายการแข่งขันใช่มั้ยครับพวกเราแบบไม่ได้มองกันเหมือนเป็นการแข่งขันเลยครับเหมือนพวกเราแบบมองเป็นมิตรภาพตั้งแต่เริ่มแบบพวกเรารู้จักกันตั้งแบบค่อนข้างที่จะสนิทเลยครับคนอื่นแบบคอยสอนคนอื่นแบบคอยสอนท็อปทุกอย่างตั้งแต่แบบท็อปทำอะไรไม่ได้ก็ขอบคุณแบบขอบคุณทีมนี้นะครับที่แบบสอนอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ค่อยทำให้ท็อปแบบพัฒนาไปเรื่อยๆครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับท็อป10ครับก็ถือว่าการได้ทำสิ่งที่ตั้งใจมากขั้นหนึ่งแล้วการเริ่มต้นมาจากเด็กที่เขินไม่กล้าพูดไม่มั่นใจเสียงร้องไม่มั่นใจในการเต้นจนทุกคนคือส่วนหนึ่งที่ทำให้กันมาถึงทุกวันนี้ครับอยากขอบคุณแล้วก็ดีใจที่ได้มาเจอทุกคนจริงๆครับขอบคุณมากครับน้องกันครับขอบคุณทุกอย่างในรายการขอบคุณที่มีรายการนี้ขอบคุณที่ทำให้คนที่ไม่เคยมีความคิดลบๆความไม่มั่นใจจะพูดว่าอยากความฝันเราอยากเป็นศิลปินเรายังไม่กล้าพูดเลยครับได้มาทำในสิ่งที่เราเคยเลิกฝันไปแล้วอีกครั้งหนึ่งทุกครั้งที่กวงมาร้องมาทำโชว์หรือคิดโชว์อะไรต่างๆครับคือมันเหมือนเราได้รับความรักจากเพื่อนๆน้องๆเหมือนที่นี่เป็นแบบเป็นบ้านหลังที่สองของเราจริงๆขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณมากครับน้องกวงครับก็อย่างที่ทุกคนรู้กันดีนะครับว่าโมโนเป็นคนเชียงใหม่ครับผมแล้วก็ที่เชียงใหม่อ่ะครับมันไม่ค่อยได้มีโอกาสที่จะได้มาทํางานในวงการบันเทิงแบบนี้ครับแล้วก็เพื่อนทุกคนแบบขอบคุณมากๆอ่ะทุกคนเลยที่สเปเชียลที่สุดเลยก็นนอยากขอบคุณพี่สันครับใช่ก็อย่างที่ทุกคนจําได้นะครับว่าครับตอนที่นนมาที่นี่ครั้งแรกนนอยู่ตําแหน่ง X20 พี่สันครับสอนหลายอย่างให้นนมากเป็นคนแบบผลักดันให้นนจากแบบจากศูนย์ไปขึ้นมาข้างบนได้นนอยากจะขอบคุณพี่สันจริงๆนนภูมิใจมากครับที่นนได้มาอยู่ตรงนี้ในรอบนี้แล้วไม่ใช่ทุกคนในโลกใบนี้ที่สามารถมาอยู่ตรงนี้ได้แต่ว่าตรงนี้เป็นเรามายืนอยู่ตรงนี้แล้วก็อยากจะขอบคุณทุกคนครับขอบคุณกรรมการทุกคนขอบคุณทีมงานทุกคนเลยครับที่คอยสนับสนุนนนมาตลอดครับผมครับก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกอย่างไม่ว่าอะไรก็ตามที่ทำให้ผมได้มาเจอทุกคนหมายถึงทุกคนจริงๆในนี้นะครับวันเนี้ยสิ่งที่ดีใจมากๆคือผมไม่เคยคิดเลยว่าผมจะสนิทกับทั้ง19คนเป็นเพื่อนและน้องที่น่ารักมากแล้วก็รักทุกคนเป็นกำลังใจให้ทุกคนเหมือนเดิมแล้วก็ฝากความฝันของผมไว้ก
ับทุกคนด้วยสู้ๆให้เต็มที่ครับขอบคุณครับรายการ The Toom รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะที่ได้เห็นโชว์ที่คั้นออกมาจากพวกน้องด้วยแพชชั่นด้วยการฝึกซ้อมอย่างหนักด้วยการพัฒนาของน้องในทุกอาทิตย์พวกพี่รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ดูแล้วก็ได้เห็นพัฒนาการของพวกน้องแล้ววันนี้4คนที่ออกไปไม่ใช่วันสุดท้ายของพวกน้องแน่นอนถามว่าทีมที่ไม่ได้ชนะในวันนี้เนี่ยแย่มากเลยเหรอพวกน้องไม่ได้มีใครแย่เลยสักคนค่ะวันนี้แต่คนที่จะอยู่ต่อในเกมต้องเป็นคนที่แข็งแรงที่สุดและเป็นคนที่โครโมโซมไม่ซ้ำกับคนอื่นพวกพี่จะรอดู YouTube ซิงเกิลแรกของพวกน้องนะคะขอให้น้องๆโชคดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณพี่คริสนะครับขอบคุณมาสเตอร์ทั้ง5คนเลยครับได้เวลาอันควรแล้วครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง4คนเป็นครั้งสุดท้ายในรายการด้วยครับขอบคุณมากครับกวงคิดว่ากวงจะไม่ยอมแพ้ครับถ้ากวงมาได้ขนาดนี้แล้วทางข้างหน้ากวงก็ต้องไปได้อีกกันก็อยากจะฝากถึงทุกคนที่ผ่านเข้ารอบว่าฝากขอไปกับทุกคนแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับถึงแม้ว่านนท์จะตกรอบไปแล้วนะครับก็ฝากติดตามเพื่อนๆของนนท์ทุกคนด้วยนะครับที่เขากำลังแข่งอยู่ตอนนี้อย่างน้อยๆเฮงตกรอบแล้วก็จริงแต่เฮงมาถึงรอบ4ของเวทีเดี๋ยวดูหวังว่าทุกคนจะภูมิใจแล้วก็ขอบคุณมากที่เป็นกำลังใจให้เฮงมาตลอดครับเอาละครับน้องๆหายใจลึกๆยังกลับบ้านไม่ได้ครับหายใจลึกๆจะได้ปรับโหมดอารมณ์ไปพร้อมๆกันวันนี้ครับขอขอบคุณมากเลยในการคอมเมนต์ของทุกคนครับต้องขอขอบคุณเป็นพิเศษนะครับก็คือ Special Master ของเราทั้ง2คนนะครับทุกคนครับขอเสียงปรบมือให้กับวายและขนมจีนด้วยนะครับวันนี้ที่มาร่วมรายการกับเรานะครับขออนุญาตเป็นตัวแทนขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเราจะมีความลับอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถบอก Special Master ได้เชิญทีมงานนะครับรับทั้ง2ท่านได้เลยครับไปเลยไงคะบ๊ายบายน้องๆไปเลยนะคะเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะเอาละครับตอนนี้เราจะเหลือเพียงแค่มาสเตอร์ประจํา3ท่านก็คือพี่บอยพี่คริสและไอซ์ครับและกติกาสําหรับรอบต่อไปนะครับจะเป็นการแข่งขันแบบน็อกเอาท์ครับโดยเราจะแข่งขันกันเป็นคู่โดยที่เราจะแบ่งออกเป็นสายละ3คู่ครับซึ่งคู่ที่ได้คะแนนน้อยที่สุดจากการแข่งขันของสายตัวเองครับจะต้องถูกมาสเตอร์คัดออก1คนแต่ในครั้งนี้ครับเราจะให้เกียรติมาสเตอร์เป็นคนเลือกคู่ให้กับน้องๆครับ